ิ่งที่เราทำจะมีผลไปถึงรุ่นลูกรายงานใหม่เตือนภาวะโลกร้อนจะพังคงตาย 1,000 ล้านในปี 2,100 งานวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทำให้โรคระบาดได้ไกลและรุนแรงขึ้นเกิดไฟป่าที่สร้างฝุ่นควันพิษให้มนุษย์สูดดมมากขึ้นน้ำท่วมที่ทำให้บ้านเรือนเสียหายหรือแม้แต่สร้างความเครียดให้กับจิตใจแน่นอนว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและตั้งอยู่บนสมมติฐานเท่านั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะเมื่อเราลองมองไปสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกแล้วเราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างนักวิทยาศาสตร์ใช้กฎที่ชื่อว่ากฎ 1,000 ตันวงเล็บเปิด 1,000 ตันรูวงเล็บปิดซึ่งมีความหมายว่าคาร์บอนฟุก 1,000 ตันที่มนุษย์ได้ปล่อยไปนั้นมีผลต่อความตายคาร์บอนในอนาคตกล่าวคือฟุก 0.1 องศาเซลเซียสที่ร้อนขึ้นจะทำให้คนตาย100ล้านคนถ้าคุณยึดถือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกฎ1000ตันอย่างจริงจังตามตัวเลขภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ก็เท่ากับมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำนวน 1,000 ล้านศพในศตวรรษหน้าโจชัวฮิเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนแทริโอในแคนาดาอธิบายอัตราการเสียชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นระบุเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงได้ยากเนื่องจากความซับซ้อนของแต่ละปัจจัยมากมายเช่นพืชผลที่ปลูกไม่ขึ้นแห้งแล้งน้ำท่วมไฟป่าและอื่นๆต่างก็มีผลทำนั้นแต่ปัญหาใหญ่แท้จริงคือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุได้อย่างชัดเจนถึงอย่างนั้นตัวเลขนี้ก็เป็นการประเมินแบบขั้นต่ำและมันก็ออกมาดูไม่ดีเลยซึ่งเน้นย้ำว่าการเพิกเฉยต่อข้อมูลตรงหน้าไม่ช่วยอะไรในเรื่องโลกร้อนภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องความเป็นความตายสำหรับผู้คนนับพันล้านคนที่เอิร์ธบอกคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะสิ่งที่คนรุ่นเราทำไว้นั่นคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มา http://worldwideweb.md.com/1996 1073